ระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึง2510พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆทั้งประเทศในทวีปยุโรปเอเชียอเมริกาเพื่อเจริญพระราชไมตรีโอกาสเดียวกันนี้ได้ทรงเผยแพร่เกียรติคุณของสภากาชาดไทยแก่สภากาชาดประเทศต่างๆด้วยวันที่2ถึง5มีนาคมพุทธศักราช2503ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศสหภาพพม่าวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2503ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสันนิบาตสภากาชาดและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศณประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่13มกราคมพุทธศักราช2505เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์กและสมเด็จพระราชินีอังกฤษส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรการแสดงงูของสถานเสาวภาและระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2509เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับประธานาธิบดีลินคอล์นบีจอห์นสันและภริยาร่วมทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมผู้นำสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดงกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่4ณโรงแรมมนเทียนกรุงเทพเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2524ด้วย